าทิตย์สุดท้ายจะเทศนาเรื่องอะไรดีคือสิ่งที่ผมคิดตอนต้นเดือนนี้ก็ได้อธิษฐานพระเจ้าแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าช่วงปีนี้เป็นปีแห่งพระพรมากมายแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นเราจะทำอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะวจนธรรมของพระเจ้ามีหลักการหลายอย่างซึ่งเราต้องยึดและเมื่อเรายึดหลักการตามพระวจนธรรมของพระเจ้าเราจะประสบความสำเร็จและเช่นเดียวกันมีเรื่องนึงซึ่งเราพูดมากย้ำเสมอในคริสตจักรย้ำเสมอในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั่นก็คือความเชื่อที่ได้คำถามอยู่ที่ว่าเราเชื่ออย่างไรจึงถูกต้องเพราะหลายคนบอกว่ามีความเชื่อมีความเชื่อแต่เขาก็ล้มเหลวจริงไหมจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคริสเตียนเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องเชื่อให้ถูกต้องดังนั้นผมจึงอยากจะเทศนาชุดนี้บอกว่าเทศนาให้ถูกต้องอย่างเราจะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้ที่เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนของอาทิตย์สุดท้ายของปีนี้นะครับพี่น้องเราจะก้าวสู่ปี2014ด้วยความเชื่อด้วยกันและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะขยับเราขึ้นอีกขั้นนึงโตขึ้นกับพระเจ้าอีกขั้นนึงนะครับเราจะไม่อ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในมัทธิวบทที่17แต่ผมจะค่อยๆให้เราดูแต่ละอันพี่น้องครับมีเด็กชายคนหนึ่งถูกผีเข้าเมื่อผีเข้านั้นผีจะทำให้เด็กคนนี้ชักบางครั้งผีจะทำให้เด็กคนนี้ตกลงไปที่ไฟและบางครั้งผีจะทำให้เด็กคนนี้ตกลงไปในน้ำดังนั้นพ่อแม่ของเขาจึงต้องคอยดูแลตลอดเวลาเพราะถ้าหากว่าพลาดสายตาไปแล้วเนี่ยเด็กคนนี้จะโดนไฟไหม้โดนคลอกแล้วก็ตกน้ำตายได้พี่น้องครับพ่อและแม่ของเด็กคนนี้พยายามอย่างมากที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้แต่ไร้ผลในที่สุดพ่อของเด็กคนนี้ก็เลยพาเด็กคนนี้ไปหาสาวกของพระเยซูเขาได้วิงวอนขอร้องให้เหล่าสาวกของพระเยซูรักษาลูกของตนเองพี่น้องครับมันเป็นประสบการณ์ที่น่าอับอายอย่างยิ่งของเหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าสาวกเหล่านี้ไม่สามารถขับผีออกได้ไม่สามารถรักษาเด็กคนนี้ให้พ้นจากพันธนาการของวิญญาณชั่วได้เขาไม่สามารถขับผีออกได้เราอัครสาวกฝึกหัดของพระเยซูเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่มีฤทธิ์เดชพอที่จะจัดการปัญหานี้ได้ซึ่งพี่น้องครับมันไม่ควรเป็นเช่นนี้ใช่หรือเปล่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วยังไม่สามารถจัดการได้มันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสาวกไม่สามารถเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ตอนที่พ่อของเด็กพาลูกของเขามาหาเหล่าสาวกนั้นพระเยซูไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาพระเยซูไปไหนพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับเปโตรยอห์นและยากอบเป็นอัครสาวกวงใน3คนไปด้วยกันน่าสงสารสาวกที่เหลือ9คนอยู่อย่างเหงื่อตกโดยไม่มีพระอาจารย์อยู่ด้วยจริงไหมพวกเขาพยายามขับผีแต่มันก็ไม่ออกสักทีเขาขับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาพยายามหลายรอบแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะรู้ก็ไม่ได้ผลพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามพี่น้องครับเขาทำจนสุดความสามารถเขาทำเท่าที่เขาเข้าใจอยู่แท้ที่จริงการขับผีไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาเลยเพราะว่าเขาเคยเห็นพระเยซูขับผีพระเยซูซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเขาขับผีเพราะฉะนั้นเขาก็เรียนแบบพระเยซูพระเยซูทำอย่างไรเขาก็ทำอย่างนั้นและพวกสาวกอยู่ร่วมกับการขับผีพร้อมกับพระเยซูตอนนั้นมันสำเร็จแต่ตอนนี้มันล้มเหลวผีไม่ยอมออกทำสุดแล้วครับความหวังของเขาค่อยๆจางลงเรื่อยๆและไม่ว่าเขาจะพยายามมากขนาดไหนก็ตามผีไม่ออกครับพี่น้องท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่ารู้พระคัมภีร์ว่ายังไงทำตามพระคัมภีร์มันไม่เห็นเหมือนกับที่พระคัมภีร์ว่าเลยพระเยซูบอกว่าขับผีทำให้ดูด้วยผีก็ออกแต่อาจารย์ไม่อยู่ตอนนี้ขับไม่ออกจนกระทั่งพระเยซูเสด็จมาแล้วด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูขับผีก็ออกอย่างง่ายดายพี่น้องครับเด็กชายคนนี้ได้รับการรักษาพ่อของเด็กคนนี้ดีใจอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่รอบๆอัศจรรย์ใจเราสาวกงง
พราะไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมเขาขับไม่ออกแต่ทำไมเมื่อมีพระเยซูอยู่ทำไมมันง่ายดายเหลือเกินพี่รองครับตอนนี้มีคำถามเราสาวกมีคำถามที่พระเยซูต้องตอบพวกเขารอให้พระเยซูเขารอให้พระเยซูอยู่กับเขาส่วนตัวรอให้ประชาชนไปก่อนและเมื่อพระเยซูอยู่กับเขาส่วนตัวแล้วเราสาวกก็ไปถามเป็นการส่วนตัวแอบไปถามครับพวกเขาพยายามจนสุดความสามารถที่จะขับผีออกแต่มันไม่ออกแต่เมื่อพระเยซูมามันทำให้ง่ายเหลือเกินพระเยซูทำไมพระเยซูทำไมพระเยซูทำไมทำไมเราจึงขับผีไม่ออกครับพี่น้องครับหัวใจของปัญหาหลักการของปัญหาแก่นของปัญหาคืออะไรครับในการตอบคำถามอันนี้พระเยซูชี้ไปที่ปัญหาจริงๆพี่น้องครับปัญหาหัวใจของปัญหาคือปัญหาของหัวใจเข้าใจความหมายไหมพี่น้องหัวใจของปัญหาคือปัญหาของหัวใจแก่นของปัญหาคือหัวใจที่ขับผีไม่ออกเพราะหัวใจพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระเยซูไม่ได้ตอบว่าเทคนิคของท่านผิดปัญหาการขับผีไม่ออกไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการไม่ใช่วิธีการขับผีของเหล่าสาวกผิดผีเลยไม่ออกไม่ใช่พระเยซูไม่ได้บอกว่าพวกท่านพยายามไม่พอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความขยันขันแข็งคือไม่ได้หมายความว่าเหล่าสาวกขี้เกียจเขาทำเต็มที่เขาขยันขันแข็งพระเยซูไม่ได้บอกว่าพวกท่านไม่เก่งพอไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาไม่ได้หมายความว่าสาวกไม่รู้วิธีการขับผีและพระเยซูไม่ได้บอกว่าพวกท่านอดทนไม่พอไม่ได้ขึ้นอยู่ความพยายามและพระเยซูก็ไม่ได้บอกผีตัวนี้มันดุมากเลยขับไม่ออกปัญหาไม่ได้อยู่ที่กำลังของผีหรือฤทธิ์เดชของผีจริงไหมพี่น้องที่รักครับมาข้าเราอ่านพระคัมภีร์เรามีปัญหาการเงินเราเห็นพระเจ้าอวยพรเราทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเราเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเรามีปัญหาเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับแต่ว่าคนอื่นอธิษฐานพระเจ้าก็ตอบแต่ทำไมเราอธิษฐานแล้วไม่ตอบเราไม่พยายามมากพอเหรอเราขี้เกียจเกินไปเหรอเราอธิษฐานผิดหรือเปล่าเราไม่ได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้ทำคิวทีหรือเปล่าเราไม่ได้มาโบสถ์เหรอแล้วทำไมปัญหาของเรายังมีอยู่แค่นี้เห็นพระเจ้าอวยพรคนนั้นทำไมเราไม่ได้รับพระพรอย่างมากมายทำไมคนอื่นแป๊บเดียวได้แต่ทำไมเราไม่ได้พี่น้องท่านเคยเจอหรือเปล่าแล้วท่านก็กลับไปหาพระเจ้าพระเจ้าตอบว่าไงหัวใจคือปัญหาคือปัญหาของหัวใจของเราพี่น้องก็อะไรคือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้เราสาวกไม่สามารถขับผีออกได้เช่นเดียวกันผมจะบอกกับพวกเราว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงที่เราไม่สามารถจัดการปัญหาชีวิตของเราได้ตลอดปีที่ผ่านมาบางคนทนทุกข์ทรมานตลอดปีที่ผ่านมามีหรือเปล่ามีผมเห็นหลายคนร้องไห้แล้วก็ไม่จบบางคนมีปัญหากับครอบครัวไม่มีที่สิ้นสุดบางคนมีปัญหาความขมขื่นในใจแบบเอาออกไม่ได้พี่น้องครับอะไรคือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้สาวกไม่สามารถที่จะขับผีออกได้ทั้งหมดที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ต้นเหตุเลยอะไรคือสาเหตุครับพระเยซูตอบว่าไงครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญเราอาจจะคิดตัวเองได้เราอาจจะฝันได้เราอาจจะคิดด้วยความรู้สึกจินตนาการของตัวเองได้แต่พระคัมภีร์ว่าอย่างไรนี่สำคัญในมัทธิวบทที่17ข้อ20พระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกไว้ในตอนนี้ว่าพระเยซูตรัสต่อว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยได้เรื่องแล้วสิความเชื่อน้อยแปลว่าอะไรสาเหตุคือสาวกมีความเชื่อน้อยประเด็นอยู่ที่ไหนครับความเชื่อประเด็นอยู่ที่ความเชื่อพี่ลองฟังตอบคำต่อไปนี้ดีๆความเชื่อคือหลักการของแผ่นดินสวรรค์ความเชื่อคือสื่อกลางของแผ่นดินสวรรค์พี่ลองครับในโลกนี้เราใช้เงินเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่เราอยากได้ใช่หรือเปล่าสมมติหน้าหนาวอยากจะได้เสื้อหนาวอีกตัวสักตัวนึงเราทำไงครับหยิบไปในกระเป๋าเอาเงินออกมาไปที่ร้านใช่ไหมครับเราได้ใช้เงินซื้อจริงไหมเราหิวใช่ไหมครับไปที่ร้านอาหารเราใช้เงินซื้อสำหรับแผ่นดินสวรรค์แม้มีเงินก็ซื้อไม่ได้
เราอยากจะได้อะไรในแผ่นดินสวรรค์เราจะใช้อะไรซื้อครับพี่น้องครับความเชื่อซื้อไม่ใช่เงินซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบนี้ก็หมายความว่าความเชื่อคือเงินตราของแผ่นดินสวรรค์นั่นเองเรามีเงินมากมายบนโลกนี้ซื้อสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้พี่น้องครับเข้าใจไหมทำไมเรามีปัญหาแต่สวรรค์มีเพลงนึงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงโลกาจริงหรือเปล่ามีปัญหาที่โลกเราแตะสวรรค์เพลงนั้นบอกไหมเราแตะสวรรค์เปลี่ยนแปลงโลกาเราแตะสวรรค์ทำไมข้างล่างไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเราแตะผิดนี่คือคริสเตียนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วผมอยากจะบอกพวกเราความเชื่อนั้นทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานทำไมคนอื่นได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าแต่ทำไมเราไม่รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะความเชื่อนี่ปัญหาเรื่องความเชื่อพี่น้องครับและความเชื่อนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทัยจริงไหมจำข้อบัญญัติข้อนี้ได้ไหมครับข้อไหนเอ่ยพี่น้องฮีบรูบทที่11ข้อ6ว่าไงครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยพี่น้องครับพระเจ้าแฮปปี้เมื่อไหร่เมื่อเรามีความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าพึงพอใจในเรานี่คือความเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับปีที่ผ่านมาเราเดินชีวิตด้วยความเชื่อขนาดไหนปีที่จะถึงนี้ให้เราเดินด้วยความเชื่อแบบถูกต้องผมไม่ได้ใช้คำว่ามากขึ้นนะครับแต่ผมใช้คำว่าเราเดินด้วยความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องครับเราล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมาเราเดินด้วยความเชื่อไม่ถูกต้องผมไม่ได้ใช้คำว่าเดินด้วยความเชื่อมากหรือน้อยพระวจนะธรรมของพระเจ้าในข้อนี้พี่น้องดูนะครับมีคำหนึ่งความเชื่อเท่าเมล็ดพืชพระเยซูได้บอกให้กับเหล่าสาวกว่าปัญหาของเขาที่ความน้อยของความเชื่อและพระเยซูได้ตรัสต่อไปว่าด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งโอ้พี่น้องดูรูปนี้อันนี้คือของจริงตามพระคัมภีร์นะครับพี่น้องเพราะว่าคำว่าเมล็ดพืชเมล็ดพืชในที่นี้พระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่ฉบับปี2011แปลว่าเมล็ดมัสตาร์ดเราอาจจะเอ๊ะมันฝรั่งจังเลยไม่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเมล็ดมัสตาร์ดจริงๆพระเยซูพูดถึงเมล็ดนี้จริงๆเมล็ดมัสตาร์ดนี้เล็กมากครับพี่น้องครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตรมิลลิเมตรนะครับพี่น้องไม่ใช่เซนติเมตรไม่ได้เขียนผิดมิลลิเมตรคืออะไรครับพี่น้องเล็กมากวางอยู่ในบนในมือนี้ผมจำได้อาจารย์เดวิดแมคมิลเลนไปอิสราเอลกลับมาซื้อเมล็ดมัสตาร์ดให้ผม1เมล็ดมันมีเม็ดเล็กๆนะครับไว้ในกระดาษแล้วก็สกอตเทปอ่ะพอได้มันหายพอตกไปปุ๊บไม่ได้พี่น้องครับเมล็ดมัสตาร์ดเล็กมากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตรและในพระธรรมพี่น้องถ้าดูในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ32ได้พูดถึงเมล็ดมัสตาร์ดดังนี้ว่าพี่น้องฟังนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและเจริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้มันได้เมล็ดเล็กๆอย่างเงี้ยพอตกลงไปที่พื้นพอต้นมัสตาร์ดที่มันใหญ่มากใหญ่จนถึงขนาดนกมาทำรังได้พี่น้องครับโอเคกับเรื่องพระเยซูต่อแต่ตอนนี้พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดนี้คือเมล็ดที่มีขนาด 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นพี่น้องน่าแปลกหรือไม่พระเยซูได้บอกกับพวกเขาในสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจเพราะว่าสาวกอาจจะคาดบางสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าน่าจะตรัสบอกว่าพระองค์เจ้ามีความเชื่อน้อยถ้าเจ้ามีความเชื่อมากกว่านี้ถ้าเจ้ามีความเชื่อลึกกว่านี้ถ้าจะมีความเชื่อใหญ่กว่านี้พระเยซูไม่ได้ตอบแบบนี้พระเยซูคริสต์เจ้าอาจจะตอบว่าใช่ถ้าพวกท่านมีความเชื่อที่ใหญ่เท่าภูเขาเขาคาดว่าพระเยซูน่าจะตอบแบบนี้ใช่ป่ะแต่พระเจ้าไม่พระเยซูไม่พูดเช่นนั้นพระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อแม้ว่าจะเล็กเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดก็คือ1-2มิลลิเมตรท่านก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้พี่น้องครับถ้าฟังอย่างผิวเผินนะเราอาจจะดูเหมือนกับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าในกำลังตำหนิเราสาวกทำไมพวกท่านขับผีไม่ออกก็พวกท่านมีความเชื่อน้อยนั่นสิถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดท่านก็จะขับผีออกได้
พี่น้องครับเราคิดเช่นนี้เราคิดว่าที่สาวกขับผีไม่ออกเพราะขนาดความเชื่อของเขาน้อยไปน้อยกว่าเมล็ดมัสตาร์ดนี้แสดงว่าน้อยกว่า1มิลลิเมตรเทียบขนาดแล้วน้อยกว่า1มิลลิเมตรดังนั้นถ้าเพิ่มเป็น3มิลลิเมตรก็อาจจะขับผีออกได้เราตีความแบบนี้ใช่มั้ยเราคิดเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่ได้คิดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพูดแบบนี้พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้พูดถึงขนาดของความเชื่อพี่น้องขอดูพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดีๆพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่วันนี้ผมตั้งใจเอาสิ่งนี้มาพูดแล้วก็ในช่วง 2-3 เดือนต่อไปในผมจะพูดถึงการอ่านพระคัมภีร์หน่อยนึงเพราะว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มากเข้ามากเข้านะครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราต้องตีความพระคัมภีร์ให้ได้และการตีความเนี่ยบางทีเกิดขัดแย้งเกิดขึ้นเราต้องมีหลักการในการตีความอย่างเช่นกรณีแบบนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราว่าความเชื่อน้อยที่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดหมายความยังไงพี่น้องครับขอดูพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดีๆในพระธรรมตอนนี้เนี่ยในพระธรรมแมทธิวตอนนี้เนี่ยมี2สิ่งที่สำคัญที่วางอยู่ใกล้ๆกันสิ่งที่1คืออะไรครับพระเยซูคริสต์เจ้าเปรียบเทียบพี่น้องจำนะครับพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าพูดเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยหลายครั้งที่พระคัมภีร์พูดเป็นคำอุปมาอุปไมยและครั้งเป็นการพูดเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงตามตัวอักษรจริงๆตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเป็นคริสเตียนเราไปคิดตามตัวอักษรจริงๆเนี่ยอันตรายจะยุ่งมากเลยอย่างเช่นตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราอ่านแล้วเราคิดเหมือนกับว่าอ๋อจะแสดงว่าความเชื่อเราต้องมีความเชื่อมากกว่าต้องมากกว่า2มิลลิเมตรใช่หรือเปล่าไม่ได้หมายถึงเช่นนั้นพี่ต้องสังเกตดูบริบทพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดีๆเมล็ดมัสตาร์ดประการที่หนึ่งคืออะไรครับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดนะครับเล็กที่สุดในบรรดาเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายที่เรารู้จักกันเหมือนกับคำอุปมาที่คนจะพูดว่าเล็กเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดแปลว่าไงครับเล็กสุดๆความหมายความเชื่อตอนนี้เขาต้องเชื่อเล็กๆอีกอันนึงคืออะไรครับเปรียบเทียบอะไรครับภูเขาภูเขาหมายถึงอะไรครับภูเขาเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเล็กคือความใหญ่เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและการเคลื่อนภูเขานั้นผมไม่คิดว่าผมไม่ได้ตีความว่าผมไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าเราเคลื่อนภูเขาจริงๆตัวเนื้อภูเขาเห็นดอยสุเทพนี่ในพระนามของพระเยซูดอยสุเทพจงเคลื่อนและเคลื่อนเพราะฉันมีเมล็ดมัสตาร์ดแห่งความเชื่อพี่ลองไปยื่นไปสิไปที่ดอยสุเทพสิรับรองอ่ะผมว่าไม่เคลื่อนหรอกเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงเช่นนั้นพระคัมภีร์หมายถึงว่าการที่ทำสิ่งเป็นไปได้สามารถเป็นไปได้พระคัมภีร์หมายความว่าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ยากจะสามารถทำได้แต่ก็มีนักวิชาการบางพระคัมภีร์บางคนได้ตีความว่าความเชื่อแบบเมล็ดมัสตาร์ดนั้นหมายถึงศักยภาพแห่งการเจริญเติบโตของเมล็ดมัสตาร์ดเหมือนข้อพระคัมภีร์ข้อเมื่อกี้ที่ผมยกไปใช่ไหมครับว่ามันเล็กๆตกลงไปที่ดินแล้วก็โตขึ้นมาเป็นต้นเขาเรียกต้นผักกาดนะคงเป็นผักกาดยักษ์มั้งต้นผักตัวใหญ่มากแล้วเสร็จแล้วก็นกสามารถไปทำรังได้นักพิกวิชาการพระคัมภีร์ก็ตีความแบบนี้ว่าหมายถึงศักยภาพในการเจริญเติบโตของเมล็ดมัสตาร์ดคือถ้าเรามีความเชื่อที่เราเจริญเติบโตได้เหมือนกับธรรมชาติของเมล็ดมัสตาร์ดที่ลงดินเป็นต้นใหญ่เติบโตอย่างเต็มที่นะครับเขาตีความแบบหรือบางนักวิชาการบางพระคัมภีร์บางคนก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของขนาดความเชื่อคือถ้าเรามีความเชื่อที่แท้จริงเพียงเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดคือแค่1ถึง2มิลลิเมตรสามารถทำการอัศจรรย์ได้พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเชื่อน้อยแต่เป็นเรื่องความเชื่อที่ผิดพลาดครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องขนาดแต่เป็นเรื่องของคุณภาพเมื่อพระเยซูเมื่อเหล่าสาวกได้ยินพระเยซูตรัสในข้อ20เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยพวกเขาก็คงจะคิดต่อไปเหมือนกับที่หลายคนในที่นี้กำลังคิดอยู่นั่นแสดงว่าเราเชื่อไม่มากพอนั้นเราต้องมีความเชื่อมากขึ้นพี่น้องครับพระเยซูได้พูดถึงข้อผิดพลาดของเขาพระเยซูพูดว่าไงครับผมจะอธิบายพวกเราฟังเราสาวกท่านผิดไปแล้วเราไม่ได้พูดกับท่านเรื่องขนาดของความเชื่อเรากำลังบอกกับท่านว่าถ้าท่านมีความเชื่อที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงดลใจท่านแม้มันเล็กเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดก็จะสามารถเคลื่อนภูเขาได้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้พี่น้อง
กุญแจอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าถ้าท่านมีความเชื่อที่ถูกต้องที่พระเจ้าดลใจท่านแม้มันจะเล็กเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดท่านสามารถเคลื่อนภูเขาได้แปลว่าแม้ท่านมีความเชื่อที่ถูกต้องเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดท่านก็สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้พี่น้องเข้าใจไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสในตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเน้นไม่ใช่ที่ขนาดของความเชื่อแต่เป็นขนาดของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่พระเจ้าความเชื่อน้อยที่เหล่าสาวกมีนั้นเป็นความเชื่อในความเชื่อมากกว่าความเชื่อในพระเจ้าจริงไหมครับความเชื่อน้อยที่เหล่าสาวกมีนั้นเป็นความเชื่อในความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อในพระเจ้าหมายเข้าไปเป็นความรู้สึกเชื่อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พวกเราฟังในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายครั้งเรามีปัญหาพี่น้องเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้พวกเราฟังพี่น้องครับลักษณะความเชื่อที่เรามีนั้นที่เราคิดว่ามีความเชื่อมากนั้นจริงๆมันเป็นความเชื่อน้อยเพราะมุมมองแห่งความเชื่อของเราที่เรามีอยู่นั้นเรามุมมองความเชื่อเราอยู่ที่ไหนครับมุมมองความเชื่อของเราวางอยู่บนประสบการณ์ในอดีตที่เราพบกับความสำเร็จความเชื่อของเราเชื่อในวิธีการในอดีตที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามองไปที่พระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์ในการขับผีนั้นเราสามกวกมองวิธีการที่พระเยซูคริสต์เจ้าขับผีเพราะฉะนั้นเขามีความเชื่อในวิธีการขับผีของพระเยซูแทนที่เขาจะวางใจที่และมีความเชื่อที่พระเยซูคริสต์พี่น้องครับใช่หรือเปล่าความเชื่อที่เรามีอยู่นั้นจึงเป็นความเชื่อในความเชื่ออดีตของเราที่ผ่านมาไม่ใช่ความเชื่อในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหามันเป็นความรู้สึกเชื่อหรืออารมณ์เชื่อในความเชื่อหรืออาจจะเป็นความมั่นใจในความเชื่อที่มีอยู่ก็ได้ซึ่งไม่ถูกมันต้องเป็นความเชื่อในที่ไหนครับพระเจ้าพี่น้องครับจำได้ผมเคยพูดคำหนึ่งพระเจ้าของเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวานวันนี้วันนี้เราสืบใส่ไปเป็นนิดแต่พระเจ้าของเรามีความคิดสร้างสรรค์จำได้ไหมเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ารักษาคนตาบอดบางคนพระเยซูคริสต์เจ้ารักษาเป็นยังไงใช่ไหมครับเอามือวางที่ตาเป็นไงบ้างหายหรือเปล่าหายแต่บางคนพระเยซูคริสต์เจ้าทำยังไงไปล้างที่สระซิโลอัมทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าไม่วางอ่ะทำไมถามพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วป่ะพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนวิธีการพี่ต้องสังเกตไหมในโบสถ์ก็เหมือนกันในคริสตจักรก็เหมือนกันพระเจ้านำคนนี้พระเจ้าอวยพรคนนี้วิธีนี้แต่พระเจ้าไม่ได้อวยพรคนนี้ด้วยวิธีเดิมไม่ใช่พระเจ้าของเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าเราเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเพราะว่าพระเจ้าของเรามีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาในโบสถ์ก็เหมือนกันโบสถ์ที่ล้มเหลวเพราะอะไรพอยึดติดอยู่กับวิธีการเดิมๆวิธีเทศนาเดิมวิธีนำรับเชื่อแบบเดิมวิธีนมัสการแบบเดิมใช่ไหมครับวิธีเล่นละครแบบเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีปัญหาที่เกาหลีขอบคุณพระเจ้าประเทศเกาหลีนี่เป็นประเทศที่เชื่อพระเจ้ามาแต่สถิติค้นพบอะไรหรือเปล่าเด็กวัยรุ่นเกาหลีเริ่มไม่ไปโบสถ์คนที่อยู่ในโบสถ์ใหญ่ๆเนี่ยคนแก่เด็กวัยรุ่นเปอร์เซ็นต์รับเชื่อของเด็กวัยรุ่นลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะโบสถ์คิดถึงวิธีเดิมตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในโบสถ์เท่านั้นในครอบครัวก็เช่นเดียวกันผมเป็นหมอผมรู้ใช่ไหมครับเมื่อคุณยายมีหลานคุณยายจะเลี้ยงหลานด้วยวิธีการแบบเดียวกับที่เคยเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนี่ก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวมากสมัยก่อนไม่มีแมคโดนัลด์ไม่มีเฟรนช์ฟรายแต่สมัยนี้เมื่อก่อนมีอะไร
ไม่เมื่อก่อนไม่มีมิสเตอร์โดนัทและก็ไม่มีคริสปี้ครีมใช่ไหมเมื่อก่อนมีขนมวงอันละ50ตังค์แล้วคุณยายและอาม่าก็คาดหวังว่าคุณหลานจะกินขนมวงไม่กินโดนัทแต่คุณหลานกินไม่เป็นครับขนมวงขอกินโดนัทพี่น้องหายใจหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมมันต่างกันใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะเรายึดติดอยู่กับวิธีเดิมเราบอกว่าฉันเลี้ยงลูกของฉันในอดีตที่ผ่านมาแบบนี้เพราะฉะนั้นหลานฉันฉันก็จะเลี้ยงแบบเดิมแกก็โตมาด้วยวิธีนี้แหละแล้วก็เมื่อเราฟิกซ์ไอเดียอะไรเกิดขึ้นคอนฟลิกต์ความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้หมายความว่าพระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหลักการหลักการไม่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแต่วิธีการสร้างสรรค์อยู่เสมอตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับดังนั้นความเชื่อของเรามีความเชื่อในไหนเรามีความเชื่อกับความเชื่อในอดีตเราไม่ได้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้ผมจึงดันพวกเราทุกคนว่าท่านต้องกลับไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าท่านต้องกลับไปหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่น้องที่รักครับด้วยเหตุนี้ถ้าพี่น้องมาที่โบสถ์เราเนี่ยบางคนอาจจะแปลกในโบสถ์นี้เพราะโบสถ์เราไม่ยึดติดอยู่กับระบบเดิมเพราะเรารู้ว่าเราต้องการนำคนรู้จักกับพระเยซูระบบไหนก็ได้ที่ไม่ผิดพระคัมภีร์จริงไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโอเคพี่น้องครับเรากลับมาที่ความเชื่อความเชื่อที่เรามีนั้นเป็นความเชื่อใดความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อในพระเยซูเป็นความรู้สึกเชื่อเป็นอารมณ์เชื่อนะครับแม้จะเป็นความมั่นใจก็ตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าชี้ตอนนี้จึงไม่ใช่ที่ขนาดของความเชื่อของเราสาวกแต่เพราะความเชื่อของสาวกไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่พิกลพิการไม่สมประกอบพี่น้องครับความเชื่อชนิดไหนที่จะเคลื่อนภูเขาได้ครับไม่ใช่ความเชื่อในความเชื่อแต่เป็นการที่เราเชื่อในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับในทวีปในประเทศตะวันตกเนี่ยอากาศหนาวอุณหภูมิติดลบคือต่ำกว่า0องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตามทะเลสาบเป็นยังไงน้ำที่ผิวจะแข็งเป็นน้ำแข็งพี่น้องครับการที่เราจะยืนอยู่บนน้ำแข็งได้นั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของผมในน้ำแข็งหรือมันขึ้นอยู่กับที่ไหนถ้านี่เป็นน้ำแข็งบาง2มิลลิเมตรแข็งพอผมลงไปเป็นยังไงบ้างร่วงทันทีเลยแม้ผมจะมีความเชื่อขนาดไหนก็ตามน้ำแข็งนี้มันไม่สามารถรับน้ำหนักผมได้แต่น้ำแข็งนี้หนา30เซนติเมตรพอผมยืนเป็นยังไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมยืนอยู่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผมแต่มันขึ้นอยู่กับความหนาของน้ำแข็งนั้นแม้ผมมีความเชื่อว่าน้ำแข็งที่มันหนา2มิลลิเมตรไอ้2เซนติเมตรมันจะรองน้ำหนักผมได้ก็ที่ผมเชื่อมันไม่ได้ทำให้น้ำแข็งนั้นรองรับน้ำหนักผมได้แต่อันนี้ไม่ว่าผมจะเชื่อขนาดไหนก็ตามเมื่อผมเหยียบไปเป็นยังไงบ้างตกหรือเปล่าไม่ตกพี่น้องพยายามเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสื่อพวกเราตอนนี้ไหมครับพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งมันไม่ใช่ว่าความเราเชื่อมากหรือเชื่อน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับความหนาของน้ำแข็งที่เราเชื่อนั้นว่ามันหนาขนาดไหนมากกว่าคือเราวางความเชื่อบนไหนพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราวางความเชื่อไว้บนพระองค์ได้ก่อนเชื่ออะไรดูก่อนว่าเราจะเชื่ออะไรนี่เป็นเหตุผลที่ผมเป็นคริสเตียนเพราะผมเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเปรียบเทียบง่ายๆเป็นน้ำแข็งที่หนาพอที่ผมสามารถที่จะวางความเชื่อของผมและเป็นไงบ้างกระโดดได้ผมไม่มีทางตกเพราะผมมั่นใจในพระเจ้าแต่ผมไม่ได้เชื่อในวิทยาศาสตร์เท่านั้นผมไม่ได้เชื่อในหลักปรัชญาเท่านั้นจริงไหมครับไม่ได้มันขึ้นอยู่กับระวังอยู่ตรงจุดใดมากกว่านี่ผมกำลังพยายามอธิบายว่าความเชื่อของเราสาวกเป็นยังไงบ้างแม้มีความเชื่อน้อยแต่ความเชื่อนั้นวางอยู่บนน้ำแข็งที่หนาเราสามารถยืนอยู่บนนั้นได้มันไม่ได้
ขึ้นอยู่กับเราเชื่อมากหรือเชื่อน้อยแต่สิ่งที่เราเชื่อต่างหากคำถามที่ผมอยากจะถามพวกเราพี่น้องทุกคนในที่นี้ความเชื่อเราวางอยู่บนไหนครับบนไหนครับพระเจ้าซึ่งเป็นน้ำแข็งหนาหรือว่าเงินทองซึ่งเป็นน้ำแข็งบางชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งเป็นน้ำแข็งบางสติปัญญาซึ่งเป็นน้ำแข็งบางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นน้ำแข็งบางเศรษฐศาสตร์และการเมืองซึ่งเป็นน้ำแข็งบางถ้าจะวางใจในไหนครับพี่ต้องวางในไหนครับคนอื่นเขาวางที่อื่นผมไม่วางผมวางบนพระเจ้าผมวางบนน้ำแข็งหนาครับเพราะพระเจ้าเป็นน้ำแข็งหนาพี่น้องครับพระเจ้าจึงต้องเป็นเป้าหมายชีวิตของเราถ้าเรามีความเชื่อที่แท้จริงคือความเชื่อที่ถูกต้องพระเจ้าก็จะให้เกียรติความเชื่อเช่นนี้และความเชื่อที่แท้จริงแบบนี้แม้ผมมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด1มิลลิเมตรผมก็ยืนอยู่บนน้ำแข็งนี้ได้เพราะอะไรนี่คืออยู่ความเชื่อของผมแต่มันอยู่กับขึ้นอยู่กับพระเจ้ามันไม่ขึ้นอยู่กับผมพี่น้องเข้าใจไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแค่มัสตาร์ด 1-2 มิลลิเมตรจบพอแล้วความเชื่อที่แท้จริงไม่ว่าจะเล็กขนาดไหนก็ตามก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะความเชื่อนั้นวางอยู่บนวางอยู่บนพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยข้างๆเนี่ย2 ล้าน 2ล้านกรรมการการเงินไปหามานะผมไม่เคยวิตกเลยเฉยๆเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินครับแต่ผมวางอยู่บนไหนๆวางอยู่บนน้ำแข็งหนาเพราะฉะนั้นพระเจ้า2 ล้านเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเองเป็นงานของพระเจ้าผมไม่ได้วางอยู่บนน้ำแข็งมาถ้าเป็นน้ำแข็งมาผมต้องไปหาเงินละ rest fund หาเงินตลอดผมไม่ได้ไปหาแต่ผมวางบนพระเจ้าพี่น้องครับเดชพระเจ้าตอนนี้เงินเราไม่พอแต่เป็นยังไงบ้างทำฐานแล้วอุ้มเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ปิดเทอมสำหรับคนก่อสร้างเพราะว่าไงมันเป็นวันปีใหม่ปูนเขาไม่มาพี่น้องครับผมไม่เคยวิตกกังวลเลยผมว่าเดี๋ยวเงินก็จะมาเองพี่น้องตอนที่เราสร้างตึกตอนที่เราสร้างเราซื้อที่ดิน16 ล้านเป็นไงบ้างเราไม่มีเงินเรามีเงินแค่2 ล้านจำได้ไหมแต่ผมวางชีวิตของผมชีวิตเราขึ้นจากปฏิกิริยาวางอยู่บนน้ำแข็งหนามากคือวางบนพระเจ้าเมื่อวางบนพระเจ้าเป็นไงบ้างกลัวหรือเปล่าไม่กลัวเพราะอะไรเพราะวางอยู่บนพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ความเชื่อผมขนาดไหนแต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของผมถูกต้องแล้ววางบนไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นแค่นี้มัสตาร์ด1-2 มิลประสบความสำเร็จแต่ถ้าสมมติที่นี่ต้องมีความเชื่อเท่ากับโลกนี้เป็นไงบ้างล้มพี่น้องมองมากไปนี่คือจุดที่สำคัญคำถามอยู่ที่ว่าเรามีความเชื่อในไหนเราวางความเชื่อบนไหนถ้าเราวางความเชื่อบนสิ่งที่ผิดอันตรายมากเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักกับเรามุ่งมองที่ไหนครับพี่น้องท่านมองที่ไหน16ล้านหรือพระเจ้า2ล้านหรือพระเจ้าภูเขาใหญ่หรือพระเจ้าใหญ่ให้เราพิจารณา2สิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันในตอนนี้ความเชื่อที่เล็กที่สุดคือเมล็ดมัสตาร์ดกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องครับอะไรคืออุปสรรคในชีวิตของท่านปีที่จะถึงนี้เป็นปีที่ยากพี่น้องถ้าสมมุติว่าเกิดผมเป็นนักธุรกิจและเปิดร้านค้าอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องทำมาหากินละจริงไหมครับบางคนอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในสภาพนั้นแต่บางคนลูกค้าไม่เข้าร้านมากี่เดือนแล้วต่อสู้บางคนมีปัญหาการเงินมากี่เดือนแล้วต่อสู้บางคนมีปัญหาครอบครัวไม่กี่เดือนกี่ปีแล้วต่อสู้ไม่ได้พูดกับใครมากี่ปีกี่เดือนแล้วต่อสู้จริงหรือเปล่าอุปสรรคใหญ่แต่มีความเชื่อน้อยขนาดไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องของความเชื่อพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจเรื่องความเชื่อเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องของขนาดเรื่องของภูเขาก็ไม่ใช่เรื่องของขนาดไม่ต้องพูดกับพระเจ้าเรื่องขนาดเลิกพูดกับพระเจ้าเรื่องนี้เพราะพระเจ้าของเราไม่ได้อยู่ในมิติของขนาดน่าสงสารอัครทูตอินเทิร์นของพระเยซูตกที่นั่งลำบากช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เหตุผลเพราะเขาคิดถึงขนาดของปัญหาเด็กคนนี้กำลังเป็นโรคถูกผีเข้าเขามาหาพระเยซูด้วยขนาดของปัญหา
ข้าแต่พระอาจารย์ทำไมพวกเราจึงไม่สามารถขับผีออกได้สำหรับพระเยซูแทนที่พระเยซูจะมองไปที่ขนาดของปัญหาแต่พระเยซูมองไปที่ลักษณะความเชื่อของเหล่าสาวกพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อมองที่ลักษณะของความเชื่อของเหล่าสาวกพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าขนาดเท่าเม็ดมัสตาร์ดแค่นี้พอพี่น้องครับความเชื่อน้อยสามารถทำสิ่งใหญ่ถ้าเชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าความเชื่อน้อยสามารถทำสิ่งใหญ่ถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังบอกหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าให้กับเหล่าสาวกว่าสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงบอกให้พวกเขาทำแม้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ถ้าพวกเขาวางใจพระเจ้าจริงๆถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญทำไมเรามีปัญหาในชีวิตทำไมเรามีปัญหาเศรษฐกิจทำไมเรามีปัญหาครอบครัวเพราะเรามองที่ปัญหาแล้วไม่ได้มองที่พระเจ้าวันนี้ความเชื่อที่ถูกต้องคือความเชื่อที่มองพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อที่มองที่ปัญหาความเชื่อที่ถูกต้องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับเล็กขนาดไหนก็ตามสามารถทำสิ่งที่ใหญ่ได้พี่น้องครับผมมีโอกาสคุยกับพี่น้องของเราในหลายคนในโบสถ์นี้ปัญหาใหญ่ในโบสถ์อันนึงคืออะไรป่ะบางคนครอบครัวไม่เชื่อพระเจ้าทำยังไงอาจารย์หมอสามีไม่เชื่อพระเจ้าทำยังไงหมอลูกไม่เดินไปกับพระเจ้าทำยังไงภรรยาไม่เดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาครอบครัวมากพี่น้องครับปัญหานั้นเลยไว้ใจพระเจ้าสิพระเจ้าใหญ่ปัญหาเล็กจริงไหมถูกหรือเปล่าครับแต่ถ้าพระเจ้าเล็กเป็นยังไงบ้างปัญหาใหญ่พี่น้องถามตัวเองเลยนมัสการพระเจ้าแบบไหน ท่านนมัสการพระเจ้าแบบไหนครับพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดถ้าเป็นเช่นนั้นปัญหาหายไปถ้าพระเจ้าที่เรานมัสการเป็นพระเจ้าที่เล็กปัญหาก็ยังคงอยู่แก้ไม่ได้เราอาจจะต้องลงไปช่วยพระเจ้าทำงานบ้างต้องลงไปช่วยพระเจ้าแก้ปัญหาบ้างแล้วเมื่อเราแก้ไม่ได้ปัญหาก็ยังคงอยู่เราก็เครียดวิตกกังวลจริงไหมพี่น้องปีที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าใหญ่หรือปัญหาใหญ่พระเจ้าใหญ่หรือปัญหาใหญ่ปัญหาของเราอยู่ที่ไหนครับพี่น้องปัญหาเราอยู่ตรงนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ปฏิบัติการความเชื่อของเราคือความเชื่อของเรานั้นวางความเชื่อของเราอยู่บนความรู้สึกรู้สึกเชื่อมากหรือรู้สึกเชื่อน้อยรู้สึกความเชื่อเข้มแข็งหรือความเชื่ออ่อนแอแต่แท้ที่จริงแล้วความเชื่อของเราควรจะเป็นความเชื่อแบบเด็กๆที่วางบนพระเจ้าวางที่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นความยิ่งใหญ่ของความเชื่อของเราแต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากกว่าพระเจ้าเราใหญ่ป่ะพระเจ้าเราใหญ่ไหมพระเจ้าหรือว่าปัญหาเราใหญ่ให้เราเพ่งไปที่พระเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่วางความเชื่อของเราไปที่พระองค์แม้ความเชื่อนั้นจะเป็นความเชื่อแค่1-2 มิลลิเมตรแบบเมล็ดมัสตาร์ดก็ตามจริงหรือเปล่านี่คือความเชื่ออยู่ถูกต้องพี่น้องท่านเชื่อยังไงบ้างโอ้อาจารย์หมอนี่อยู่ความเชื่อมากเลยต้องเกรงความเชื่อมากเลยต้องเกรงมากเลยกว่าจะเดินความเชื่อเลยนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับที่เราเกรงไม่เกรงไม่เกี่ยวกับที่เราพยายามไม่พยายามแต่มันขึ้นอยู่กับความหนาของน้ำแข็งมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราใหญ่พอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อใครคิดให้ดีๆผมตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นี่เมื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมไม่กลัวเลยปัญหาข้างหน้าเยอะแยะไปจนหมดพี่น้องมากมายมหาศาลเมื่อวานผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งมาแต่ผมนัดฉีดยาเขา2 เข็มเขาไปฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็อีกเข็มหนึ่งผมว่าเย็นนี้มานะเหตุผลคืออะไรวันพรุ่งนี้ผมไม่ว่างเพราะผมมาโบสถ์เข้าไหนคุณหมอรอมาทั้งปีแล้วไม่มามาไม่ได้เพราะอะไรแล้วบอกเพราะทำงานอยู่ที่บ้านถวายโอกาสทองใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เมคมันนี่ก็ช่วงนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารปีใหม่เนี่ยเงินมากเพราะฉะนั้นเป็นไรลูกไปสบายเอาไว้ก่อน ขอหาเงินไว้ก่อนพี่น้องครับเพราะวางอยู่บนเศรษฐกิจพี่น้องวางไว้ที่พระเจ้าสิครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะถามพวกเราว่าท่านวางอยู่บนที่ไหนทีนี้คำถามต่อไปที่เราต้องตอบก็คือว่าแล้วเราจะพัฒนาความเชื่อเราได้อย่างไรครับพี่น้องถูกไหมง่ายมากครับพี่น้องพอฟังงี้ปุ๊บพี่น้องตอบได้เลยต้องรู้จักพระเจ้า
านต้องรู้จักพระเจ้าต้องรู้จักพระเจ้าองค์นี้แล้วเราจะรู้จักอย่างไรล่ะคำถามต่อไปอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องครับผมได้เทศนาเรื่องรักสุดขอบฟ้าจำได้ไหมแล้วผมจะยกตัวอย่างคนหนึ่งชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนผลิตระเบิดแดนไมท์ในที่สุดกลับใจคนนั้นชื่อใครครับอัลเฟรดโนเบลผมไม่รู้จักชายคนนี้รู้อย่างเดียวก็คือคนเนี้ยเป็นคนเอาเงินจากการค้าระเบิดที่เขาทำนั้นมาให้กับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกนี้เมื่อผมเตรียมเทศนาอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมค้นดูเรื่องของคนนี้ผมอ่านเรื่องของอันเฟดโนเบลทำให้ผมรู้เรื่องคนนี้เช่นเดียวกันกับพี่น้องที่รักครับท่านไม่รู้จักกับพระเยซูใช่ป่ะท่านไม่รู้จักกับพระเจ้าสิครับพี่น้องครับเราจะสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าเราจะรู้เรื่องพระเจ้าด้วยวิธีไหนครับพี่น้องที่รักครับเราต้องศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นครับผมอยากจะบอกคุณด้วยพระคัมภีร์ได้บอกถึงพระลักษณะของพระองค์พระคัมภีร์ได้บอกถึงความคิดความรู้สึกของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าท่านต้องการมีความเชื่อถ้าท่านไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ถ้าท่านอยากอยู่รู้จักกับพระเยซูท่านไม่อ่านเรื่องของพระเจ้าไม่ได้ไม่มีทางเลยถ้าท่านเป็นคริสเตียนถ้าท่านไม่อ่านเรื่องของพระเยซูไม่มีทางและแค่อ่านยังไม่พอพี่น้องที่รักครับเราต้องรู้จักพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์ด้วยเพราะพระเจ้าองค์นี้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าพูดได้พระเจ้าต้องการสื่อสารกับเรามันไม่ได้จบที่ความรู้เรื่องพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าพี่ลองคิดนะครับท่านโตขึ้นผมบอกกับพวกเราว่าปีที่ผ่านมาเราโตหรือเปล่าคำว่าโตของเราคือเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าไหมครับไม่ใช่เฉพาะรู้ QT ช่วยเราในเรื่องความรู้ตรงนี้แต่การที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าส่วนตัวเราไม่ได้จบที่ความรู้แต่เราจะต้องมีประสบการณ์กับพระองค์นี่คือการพัฒนาความเชื่อของเราเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักเรามีประสบการณ์ความรักกับพระองค์หรือไม่เรื่องความรักของพระองค์มีเพียงในพระคัมภีร์แต่ไม่เคยเป็นจริงในชีวิตของเราหรือถ้าเป็นอย่างนั้นหรือไม่พี่น้องครับไม่ใช่แน่นอนพระเจ้าเป็นความรักเมื่อเรารู้เรื่องของพระองค์แล้วเราก็จะก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเราอธิษฐานเราก็จะมีประสบการณ์กับพระองค์เมื่อเราทูลขอให้พระเจ้าสัมผัสกับเราเราก็จะมีประสบการณ์ความรักของพระองค์อย่างแน่นอนเป็นประสบการณ์ที่เราอธิบายไม่ได้นอกจากเรามีประสบการณ์ด้วยตัวของเราเองพี่น้องครับเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระองค์เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับจากประสบการณ์กับพระเจ้า1เรื่องเป็น2เรื่องเป็นหลายๆเรื่องและจากประสบการณ์เหล่านี้เราจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจริงไหมพี่น้องท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วป่ะถ้าท่านรู้พระเจ้ารู้เฉพาะพระคัมภีร์ตรงหัวเนี่ยไม่มีประโยชน์ความเชื่อไม่เกิดท่านต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ด้วยวิธีไหนอธิษฐานสิครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าฟังเราอยู่พระเจ้ารู้วิธีการที่จะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรพี่น้องครับจากประสบการณ์พัฒนาเป็นความเชื่อเชื่อใน1สิ่งเป็น2สิ่งเชื่อจาก2สิ่งเป็น3สิ่งและในที่สุดเมื่อเชื่อมากขึ้นเป็นไงบ้างผมวางชีวิตของผมกับพระเจ้าได้และเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระองค์เสมอและเมื่อเรามีรู้จักพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์มีความเชื่อในพระองค์เราสามารถวางใจพระองค์ได้ทีนี้เราจะเริ่มรู้จักหัวใจของพระเจ้าละทีนี้เราก็รู้เลยไงว่าจะขออะไรไม่ขออะไรจริงไหมครับเราจะรู้ว่าเราจะขออะไรพระเจ้าดีบางครั้งบางอย่างเราไม่ขอพระเจ้าบางอย่างเราขอพระเจ้าเพราะเรารู้ใจพระเจ้าและเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วไม่ขอตามใจเราขอตามพระทัยของพระเจ้าแล้วเมื่อเราขอถูกต้องอะไรเกิดขึ้นครับอันเป็นความถูกต้องของความเชื่อเป็นยังไงแม้สิ่งที่นั้นยากเป็นไงบ้างพระเจ้าตอบจริงไหมพี่น้องครับคิดแต่พันธกิจเป็นตัวอย่างให้พี่น้องดูอย่างผมกลับมาเรื่องเดิมพี่น้องครับการที่เราซื้อที่ดินการที่เราสร้างอาคารการที่เราเดินไปกับพระเจ้าจนถึงแบบนี้เพราะอะไรเราเดินด้วยความเชื่อจริงหรือเปล่าและตอนนี้ผมกำลังเดินต่อไปอีกขั้นนึงถ้าเราต้องมีเงิน2ล้านเพื่อจะทำแต่เราไม่มีเงินเราเน้นด้วยความเชื่อแล้วผมก็ไม่รีสฟันแต่พระเจ้าให้เองเพราะอะไรเพราะผมวางอยู่บนพระเจ้าที่เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นน้ำแข็งที่หนาที่ผมยึดได้พี่น้องครับปีที่จะถึงนี้ท่านสามท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้อย่างผมท้าไปแล้วถ้าท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้ไม่ต้องกลัวครับเศรษฐกิจมีปัญหาขนาดไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับทางข้างหน้ามันกี่แพร่ง2 3แพร่งไม่ต้องกลัวพระเจ้านำเราผมไม่กลัวนั่นคือสิทธิสิทธิ์ท่านมีหรือเปล่าท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าไหม
ถ้าท่านไม่มีประสบการณ์พระเจ้ายากครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถมีความเชื่อที่ถูกต้องได้เพราะเราจะมีความเชื่อในความเชื่อแต่ผมบอกว่าให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าถ้าต้องมีความเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้จักพระเจ้าถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้านะพี่น้องยากครับโลกนี้เดินยากมากเลยอันตรายมากอันตรายจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราคิดดูว่าท่านมีความเชื่อถูกต้องหรือเปล่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าเราจะมีความเชื่อถูกต้องยังไงไม่ใช่ขนาดของความเชื่อแต่เป็นความเชื่อในอะไรมากกว่าและความเชื่อในอะไรนั้นแปลว่าความเชื่อในพระเจ้าถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องท่านสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัญหาใหญ่หรือพระเจ้าใหญ่ปัญหาใหญ่พระเจ้าเล็กปัญหาเล็กพระเจ้าใหญ่เพราะพระเจ้าใหญ่ปัญหาจึงเล็กแต่เพราะปัญหาใหญ่พระเจ้าจึงเล็กจริงไหมเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับท่านท่านจะเลือกอะไรครับขึ้นอยู่กับใครครับท่านเองท่านจะเลือกแต่ว่าในความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านแล้วมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าต่างหากโอเคนะครับพี่น้องครับผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้พี่น้องให้เรากลับไปนะครับถ้าเรามีกลุ่มเซลนะครับคำถามเพื่อการพิพายพิจารณาตัวอย่างความเชื่อแบบเมล็ดมัสตาร์ดที่พระเยซูแสดงให้เราเห็นในพระคัมภีร์เช่นกรณีลาซารัสฟื้นจากตายเลี้ยงคน 5,000 คนได้ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวกรณีรักษาคนตาบอดให้หายแต่ละกรณีได้สะท้อนถึงเรื่องการที่พระเยซูทรงสัมพันธ์กับพระบิดาอย่างไรบ้างประการที่2เราเคยมีประสบการณ์ความเชื่อแบบเมล็ดมัสตาร์ดนี้หรือไม่คือเมื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกให้กับเราในเรื่องนั้นๆแล้วเราทูลขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับคำตอบให้แบ่งปันดีไหมโอเคไปที่กลุ่มเซลล์ไปแบ่งปันทีนี้ครับโอเคพี่น้องให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกัน